come true. สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองเทคบอลไทยจากโนเนมสู่แชมป์โลกกีฬาเทคบอลเปิดตัวขึ้นในปีคริสต์ศักราช2014ณประเทศฮังการีเป็นกีฬาที่ใช้ทักษะของกีฬาฟุตบอลเป็นพื้นฐานมีอุปกรณ์ในการเล่นใช้เพียงโต๊ะทรงโค้งและลูกบอลโดยให้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายยกเว้นมือและแขนส่งลูกบอลโต้ตอบกันไปมาการนับแต้มคิดจากการที่ลูกบอลไปสัมผัสโต๊ะฝั่งตรงข้ามคล้ายกับกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยลักษณะการเล่นที่ไม่มีการปะทะกันโดยตรงระหว่างตัวผู้เล่นและเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะได้เสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางกีฬาหลายด้านไปพร้อมๆกันทำให้กีฬาเทคบอลได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศด้วยกีฬาเทคบอลเป็นกีฬาที่ใช้เท้าเป็นหลักและทักษะตรักล่อของคนไทยมันอยู่ในสายเลือดและถูกพัฒนาต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจึงทำให้ต่างชาติพากันทึ่งกับลีลาตีลังกาฟาดบอลนักพากย์ต่างกล่าวว่ามันคือการโชว์กายกรรมเป็นการฉีกแนวการเล่นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนดูเทคบอลที่เคยเป็นอยู่จนทีมชาติไทยได้รับการโหวตจากผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาเทคบอลให้เกิดแมกกาล่าในปี2022ที่ต้องดวลกันกับแชมป์โลกอย่างทีมบราซิลและประเทศไทยก็ได้ชนะในการแข่งขันนี้ไปทีมชาติไทย11บราซิล6ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟโดยพักพงศ์เดชเจริญนะครับจะปิดเกมได้ไหมเสิร์ฟข้ามไปบราซิลรับตั้งกลับมาพักอกกลับไปแล้วก็แมตช์พิเศษแมตช์นี้นะครับจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการคว้าชัยชนะนะครับของทีมชาติไทยนะครับโดยอุเทนกู้เขียวแล้วก็พักพงเดชเจริญนะครับชนะไปด้วยสกอร์12ต่อ6นะฮะก็มาขอบคุณทางโค้ชของบราซิลนะครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับเทคบอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้ปี2023ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิกเตอร์พุทซาประธานเทคบอลนานาชาติและผู้ร่วมก่อตั้งเทคบอลกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพของไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กรุงเทพเป็นประเทศแรกที่มีการจัดการแข่งขันรายการนี้นอกทวีปยุโรปครั้งแรกมีขึ้นที่ฮังการีปี2017ครั้งที่2ที่ฝรั่งเศสปี2018ครั้งที่3ฮังการีปี2019และเว้นช่วงโควิด-19 ก่อนมาจัดต่อครั้งที่4ที่โปแลนด์ปี2021และครั้งที่5ที่เยอรมนีปี2022และสถิติจำนวนผู้เล่น214คนจาก61ประเทศด้วยตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าดึงดูดที่สุดในโลกและเหมาะกับการแข่งขันรายการนี้ในงานนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งว่าจะมีโรนัลดินโญ่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลที่เล่นกีฬานี้อยู่ด้วยเดินทางมาร่วมงานวันที่2ถึง3ธันวาคมร่วมงานกาล่าดินเนอร์และพบกับแฟนๆชาวไทยฮัลโหลที่ดอลเลอร์บังคอกอาคาโมยิงาร์และนอสเวมอสอามายานาฟอร์ตอบราสสรุปผลงานของทีมเทคบอลไทยในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ถือว่ายอดเยี่ยมคว้าไปถึง2แชมป์จากหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศหยกน้อยลำพูนจุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่หมูจอมฟาดโต๊ะโค้งสาวไทยมือ16ของโลกผ่านเข้ามาลงสนามดวลกับพีตราพิชชี่กับโนราวิคาเซกจากฮังการีประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่หมูเทคบอลไทยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศปะทะกับวาเนียโมราเอสคารุธกับเลโอนาร์โดเดอมันเมด้าจากบราซิลโดยรูปเกมยังเป็นคู่หูเทคบอลไทยที่ระเบิดฟอร์มเก่งออกมาใส่เพลงฟาดอาวุธเก่งประจำตัวไล่ทำแต้มใส่คู่บราซิลได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทำแต้มเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต12ต่อ4 12ต่อ9คว้าแชมป์โลกคู่ผสมเป็นแชมป์ที่2ให้กับประเทศไทยทัพนักเทคบอลไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้จากพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ในประเภทคู่ผสมจุฑาทิพย์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ในประเภทหญิงคู่1เหรียญเงินจากจุฑาทิพย์กันทะทงประเภทหญิงเดี่ยว
แดงพักพงเดชเจริญกับบุญคุ้มทิพย์วงประเภทชายคู่ Eco Com Shop ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ Call Center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway แบรนด์ Instar หูฟัง Call Center แบรนด์ VT และ IT Phone แบรนด์ AT Comสินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP โทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทวงหนี้งานเทเลเซลงานขายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง 70% พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดการการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทวงหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063 269 8988เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์